สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินอุดรธานีนะครับเราจะพาทุกคนมาเดินทางในเที่ยวบินข้ามภาคนะครับจากอีสานบินตรงไปสู่ทะเลนะครับจากอุดรธานีบินตรงไปหัวหินนะครับซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชียเนี่ยก็มีเที่ยวบินเส้นทางนี้ให้บริการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เปิดเช็คอินแล้วนะเที่ยวบิน FD3911 นะครับจากอุดรธานีไปหัวหินนะครับ เดี๋ยวไปชิคอินกันเลยนะครับจะมาชิคอินที่เคาน์เตอร์ชิคอินตรงนี้ก็ได้นะครับที่อาคารผู้สานอาคาร B ีของสนามบินอุนดรธาน,นีนะครับหรือว่าชิคอินด้วยตัวเองผ่านตู้คีย์ออสหรือว่าผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆก็ได้นะครับเช็คอินเรียบร้อยนะครับเราก็เข้ามายังห้องผู้สานขาออกภายในประเทศที่อาคารผู้สานอาคาร B ของสนามบินอุนดรธาน,นีนะครับมีเวลาเหลือเยอะพอสมควรนะครับเลยแวะมาใช้บริการที่ห้องอบรอง The Cor a l Executive แล้วนะครับซึ่งที่ สนามบินุรธานีเนี่ยมีห้องรับรองแห่งนี้ให้บริการเช่นกันนะครับอยู่ภายในบริเวณห้องโพสสารขาออกภายในประเทศของอาคารบนะครับที่ชั้น2นะครับซึ่งภายในห้องร้องก็จะมีรายอาหารต่างๆให้บริการครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องด้วยมาตรการสุขอนามัยต sure> ่างต่างครับก็จะไม่ได้วางรายอาหารเต็มรูปแบบครับก็จะมีขนมต่างต่างวางไว้ให้ในตู้ตรงนี้นะครับเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีซุปนะครับมีขนมปังนะครับวางไว้ให้พร้อมกับขนมเล็กๆน้อยนะครับพวกซี่เรียวพวก ่ตางๆนะแต่นอกเหนือจากอาหารที่วางอยู่ในไลน์บุฟเฟ่ต์ซึ่งตอนนี้อาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ยังมีอาหารที่เป็นอลาคาร์นะครับที่สามารถบอกกับพนักงานได้นะครับแล้วเขาจะนํามาให้บริการนะครับซึ่งก็จะมีไข่กระทะนะครับมาถึงอุดรธานีทั้งทีเนี่ยก็มารับประทานไข่กระทะกันนะครับซึ่งในห้องรับรองเดอะคอร์ร์เรคซ์แกเซคควทฟเลาว์ที่อุดรธานีก็มีให้บริการครับแล้วก็มีพวกแซนด์วิชต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพนักงานจะนํามาเสิร์ฟเราเมื่อเราบอกเขานะครับ ก็สั่งได้เรื่อยๆนะครับรับประทานได้เรื่อยๆตลอดเวลาที่ใช้บริการอยู่ในห้องรองครับห้องรองเดอะคอร์รเอ็กซ์เซคิทีฟแล้วเนี่ยก็จ่ายเงินเข้าใช้บริการก็ได้นะครับหรือว่าพวกที่ถือบัตร i o r i t y Pass นะครับลาวพัสนะคลาวคีอะไรต่างๆนะครับหรือบัตรเครดิตบางประเภทเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าใช้บริการที่ห้องรองครับก็ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าห้องรองได้นะครับตอนนี้นะครับเครื่องบินที่จะพาเราไปหัวหินก็มาลงจอดที่อุดรธานีแล้วนะครับเป็นแอร์บัส a สากสัวหินย์ลำนี้นะครับก็บินมาจากห ในเที่ยวบิน fd 3 9 1 1นะครับจากอุดรธานีสู่หัวหินนะครับซึ่งเที่ยวบินนี้นะครับก็จะออกเดินทางจากอุดรธานีเวลาบ่ายโมง25นาทีนะครับแล้วก็ไปถึงหัวหินตอนบ่าย240นาทีนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนิดนิเองนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินไปขึ้นเครื่องครับเมื่อกี้มีร่มวางไว้ให้นะครับจากอาคารผู้โดยสารเนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนแดดออกฝนตกนะครับก็หยิบร่มแล้วก็กางแล้วไปคืนที่หน้าบันไดเครื่องบินก็ได้นะครับสาหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่แถบ อุดรธานีหรือว่าอีสานตอนบนนะครับสายเคเบินแอร์เอเชียเนี่ยก็ยังมีเส้นทางให้บริการนะครับนอกเหนือจากเส้นทางจากอุดรธานีไปยังหัวหินแบบที่เรากําลังเดินทางอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็เส้นทางจากอุดรธานีเข้าไปยังกรุงเทพดอนเมนืองซึ่งก็อันนี้คุ้นเคยกันดีนะครับยังมีอีก2เส้นทางข้ามภาคครับที่สายเคเบินแอร์เอเชียนะครับให้บริการอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ นั่นก็คือเส้นทางจากอุดรธานีนะครับบินตรงไปยังสนามบินอู่ตะเภาครับก็เดินทางไประยองแล้วก็พัทยาได้โดยง่ายนะครับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็คือเส้นทางจากอุดรธานีครับบินตรงข้ามภาคครับไปยังภูเก็ตนะครับ2เส้นทางนี้ก็ให้บริการอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ครับเครื่องบินของเราก็บินขึ้นจากอุดรธานีมาแล้วนะครับเวลาบนอากาศในการเดินทางไปหัวหินก็ประมาณสักชั่วโมงนิดๆนะครับบินไกลกว่าไปกรุงเทพนิดเดียวนะครับก็จะได้ไปเที่ยวเมืองตากอากาศชายทะเลแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับบนเครื่องบินก็กลับมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแล้วนะครับเราก็เลยสั่งอาหารและเครื่องดื่มรับประทานครับอันนี้เป็นเมนูข้าวหน้าไก่เทอริยากินะครับสั่งบนเครื่องราคา150าบาทครับแต่ว่าถ้าเกิดสั่งจองล่วงหน้าก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะครับส่วนเครื่องดื่มนั้นครับเป็นน้ําดื่ม g a l a x y Drink Juice นะครับเป็นเครื่องดื่มน้ําอัญชันผสมน้ําส้มยูสุแล้วก็มีเลมอนนิดหน่อยนะครับก็รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีนะครับบนเครื่องก็ขายราคา80บาทนะครับแล้วก็บนเครื่องบินนนตอีี้ก็ม สินค้าที่ลึกต่างๆกลับมาจําหน่ายแล้วนะครับมาดูเมนูกันบ้างครับว่าบนเครื่องตอนนี้มีอะไรจําหน่ายบ้างครับก็มีข้าวกระเพราไก่นะครับแล้วก็ข้าวไก่ทะเลยกิบเพราะรสั่งมาครับร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็ชานมไตวันไข่มุกบุกนะครับอันนี้90าบาทครับแล้วก็น้ํกาเล็กซี่ดิ้ j จุ้ยนะครับก็80บาทครับรวมถึงของที่ลึกต่างๆรวมถึงอาหารเครื่องดื่มของว่างอื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะสั่งอาหารล่วงหน้าจองอาหารล่วงหน้าหรือว่าพรีบุ๊กเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็จะมีีตััวเลลลือกกกท่หหาาายมขึ้นนะครบ ก็ตอนนี้ก bon sí uh ็บ no. ินอยู่เหนือกรุงเทพแล้วนะครับใกล้จะถึงหัวหินแล้วนะครับนอกเหนือจากเส้นทางจากอุดรธานีไปยังหัวหินแล้วนะครับสายการบินแอร์เอเชียเนี่ยก็ยังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมหัวหินนะครับก็คือเส้นทางจากเชียงใหม่ไปยังหัวหินนะครับก็ให้บริการทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยเราทารีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งครับตั้งแต่เที่ยวบินปฐมบอลเลของเขาเลยนะครับตอนนี้นะครับเครื่องบินของเราก็มาลงจอดที่สนามบินหัวหินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะลงจากเครื่องครับแล้วกน้าาครรรผูะับ ก็ให้ชมบรรยากาศกันอีกครั้งนะครับที่สนามบินหัวหินก็เป็นสนามบินเล็กๆนะครับอยู่ติดทะเลเลยนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็มีเส้นทางการบินให้บริการแล้ว2เส้นทางครับจากหัวหินไปยังอุดรธานีแล้วก็ไปยังเชียงใหม่นะครับมารับกระเป๋านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปยังในตัวเมืองหัวหินนะครับที่นี่นะครับจากสนามบินหัวหินเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้มีคนมารับนะครับหรือว่าติดต่อโรงแรมมารับนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์บริการพวก รถเช่าอย่างนี้ก็มีนะครับอยู่1เจ้านะครับในภาพนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์บริการรถแท็กซี่นะครับก็มีเคาน์เตอร์บริการอยู่นะครับเข้าไปยังเมืองหัวหินก็มีราคาประมาณสัก2-300บาทครับแล้วแต่เส้นทางนะครับขอพามาชมรีวิวที่พักที่หัวหินกันสักหน่อยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่อินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทนะครับก็เป็นรีสอร์ทระดับ5ดาวนะครับภายใต้แบรนด์อินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับซึ่งอยู่กลางเมืองหัวหินเลยนะครับอยู่ริมถนนเพชรเกษมนะครับ ตัวรีสอร์ทเนี่ยมี2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งที่ติดทะเลนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามครับติดกับห้างสรรพสินค้าบูพอร์ตนะครับตัวฝั่งที่ทะเลเนี่ยมีไฮไลท์ก็คือมีลานที่เป็นสนามหญ้าหรือว่าเป็นขอนยาา์ดนะครับเป็นสวนขนาดใหญ่อยู่กลางรีสอร์ทครับแล้วก็มองยาวเรื่อยลงไปจากตัวหน้ารีสอร์ทเนี่ยก็จะเห็นตัวขอนย์าตัวสนามหญ้าตรงนี้นะครับแล้วก็สระว่ายน้ำครับแล้วก็ยาวไปถึงบริเวณที่เป็นชายหาดหัวหินเป็นทะเลนะครับ ตัวสระว่ายน้ําของรีสอร์ทเนี่ยมีทั้ง2ฝั่งครับทั้งฝั่งที่เป็นบีชวิ n งหรือฝั่งที่ติดกับทะเลนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นฝั่งบูพอร์ตเนี่ยก็มีสระว่ายน้ําอีกแห่งหนึ่งเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสระว่ายน้าที่อยู่ฝั่งบีชวิงนะครับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยก็มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มองออกไปไกลๆก็จะเห็นทะเลที่เป็นชายหาดหัวหินนะครับก็แขกของรีสอร์ทนะครับนิยมมานั่งเล่นพักผ่อนกันที่สระว่ายน้ำนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับทัดจากสระว่ายน้ํานะครับ ก็จะพาไปชมพื้นที่บริเวณริมหาดครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ทั้งมีทั้งพื้นที่ในส่วนของพื้นที่โรงแรมนะครับก็จะเป็นพื้นที่ด้านในตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นั่งเล่นสําหรับในเขตของโรงแรมเองนะครับแล้วก็สามารถเดินลงหาดท,ที่เป็นหาดสาธารณะของหาดหัวหินได้นะครับข้างล่างก็จะเห็นครับมีคนขี่ม้านะครับก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของหาดหัวหินนะครับมี จูงม้าให้บริการนะครับสำหรับใครมาอยากมาขี่ม้าเล่นนะครับก็มีบริการพวกเรือบรน่าโบทอะไรต่างๆนะครับนั้นก็เป็นพื้นที่ของหาดสาธารณะครับก็ลงไปใช้บริการได้ครับเดินจากโรงแรมลงไปได้เช่นกันนะครับจากพื้นที่ส่วนกลางของตัวรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมภายในห้องพักกันบ้านครับห้องพักของเราในวันนี้ถ้าเป็นห้องพักประเภทพรีเมียรูมนะครับเป็นห้องพักที่อยู่ในฝั่งบีชวิงนะครับคือฝั่งที่ติดทะเลนั่นเองครับ เป็นห้องพักที่มีขนาด55ตารางเมตรนะครับก็ค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรนะครับภายในห้องพักเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามีอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่มากๆครับแล้วก็พื้นที่ห้องน้ำค่อนข้างกว้างครับส่วนตัวที่นอนครับตัวเตียงเนี่ยจะเป็นที่นอนประเภทคิงไซ i บสนะครับก็เป็นเตียงขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆห้องพักนะครับอันนี้เป็นมุมหัวเตียงครับมีสวิตช์ควบคุมไฟและระบบต่างๆเนี่ยจากที่หัวเตียงได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นมุมนั่งเล่นเล็กๆ นี่คือมุมนี้นะครับนั่งเล่นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่พื้นที่ค่อนข้างกว้างภายในห้องพักแห่งนี้ก็คือบริเวณที่เป็นระเบียงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแต่เดี๋ยวไปชมห้องน้ําก่อนครับห้องน้ำเนี่ยมีอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่อยู่บริเวณนี้ครับตัวประตูห้องน้ำเนี่ยเลื่อนมาปิดได้นะครับเลื่อนมาสองฝั่งมาชนกันก็จะปิดเป็นประตูห้องน้ำนะครับ <_' S 1> แต่ว่าถ้าเกิดจะเปิดได้วันนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่กลางห้องพักเลยครับมีพื้นที่ที่เป็นห้องอาบน้ำถ้าเป็นอร์บ็อ b o ์แยกต่างหากครับที่มีร a i n s เวอร์แล้วก็มี ฝักบัวด้วยนะครับแล้วก็ห้องสําหรับห้องสุขาเนี่ยก็แยกอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบนะครับตามมาตรฐานระดับ5้าดาวครับทั้งตู้เซฟทั้งเตารีดแล้วก็ตู้เย็นเครื่องทําน้ําร้อนต่างๆนะครับก็มีครบให้บริการในห้องพักอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นรีสอร์ทระดับ5ดาวแบบนี้ส่วนนี้ก็คือบริเวณระเบียงของห้องพักนะครับมีขนาดกว้างมากๆครับมีพื้นที่สําหรับมานั่งเล่นนะครับมีทั้งโต๊ะที่เป็นโต๊ะสําหรับรับประทานเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็มี เป็นเดย์เบะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆครับนั่งได้2คนสบายๆนะครับแล้วก็มีฉากที่เป็นไม้ระแนงแบบนั้นนะครับซึ่งสามารถเลื่อนเปิดปิดได้นะครับเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วก็มีก็้จะเห็นนะครับว่าตัวระเบียงก็มีพัดลมมาติดตั้งให้ด้วยครับเสิร์ฟวันไหนอากาศร้อนครับต้องการให้อากาศระบายก็เปิดพัดลมนะครับนั่งเล่นที่ระเบียงอ่านหนังสือรับบรรยากาศข้างนอกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ยอดนิยมรีสอร์ทครับเป็นซุ้มต้นไม้นะครับอยู่ในเป็นทางเดินอยูู่่ภายยออในนตััวรรรีส์ะคบ ภายในตัวรีสอร์ทนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆต่างๆครบคัน,นครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟิตเนสนะครับซึ่งก็มีอุปกรณ์ให้บริการเยอะมากๆนะครับห้องฟิตเนสนี้ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีบริเวณที่เป็นสปาสําหรับแขกผู้เข้าพักนะครับที่จะมาทำทรีทเมนต์ต่างๆก็มีให้บริการเช่นกันนะครับก็ใครมาพักผ่อนวันหยุดแล้วจะมาทําสปามาออกกําลังกายก็มีให้บริการครบนะครับนอกเหนือจาก การมาเตือนเล่นชายหาดรับใช้สระว่ายน้ํานะครับนี่ก็พามาชมบรรยากาศภายในบริเวณสปาของรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวจะพาเดินข้ามถนนเพรเกษมนะครับจากฝั่งที่เราพักนะครับคือฝั่งบีชวิงเนี่ยข้ามไปยังฝั่งบูพอร์ตวิ่งของตัวรีสอร์ทนะครับซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีห้างสรรพสินค้าบูพอร์ทครับซึ่งก็เป็นห้างใหญ่ของเมืองหัวหินนะครับมีทั้งโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตครับเกิดมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับก็สะดวกสบายครับไม่ ซื้อข้าวซื้อของยากครับแค่เดินข้ามถนนครับก็ไปเจอห้างแล้วนะครับซึ่งตัวทางเดินข้ามไปเนี่ยเขามีหลังคาเรียบร้อยนะครับสะดวกสบายนะครับก็ข้ามถนนเพชรเกษมนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครแสดงบอ r ดิ้งพ a าสของสายการบินแอร์เอเชียนะครับในเส้นทางมาหัวหินนะครับที่ห้างบูพอร์ตเนี่ยก็จะได้รับคูปองเงินสดมูลค่า200บาทนะครับถึงวันที่สิธันวาคมปีนี้นะครับตอนนี้ก็ ใกล้ค้าแล้วนะครับเราเดินข้ามถนนกลับจากฝั่งบูพอร์ตมาฝั่งบีชวิงมารับประทานอาหารข้าที่ห้องอาหารของโรงแรมครับก็เป็นห้องอาหารที่อยู่ติดชายหาดติดริมทะเลนะครับก็ให้บรรยากาศสบายๆครับตัวอาหารเนี่ยจะเป็นแนวอาหารทะเลเป็นอาหารซีฟู้ดครับแต่ว่ามีเสิร์ฟแบบตะวันตกหน่อยๆอ,อาจจะมีฟิวชั่นบ้างนะครับก็เป็นมื้ออาหารขํามืม้อนี้นะครับที่ริมทะเลหัวหินนะครับ สำหรับแขกที่มาพักที่อิ oh นเตอร์คอนต n เนนตัลหัวหินรีสอร์ทครับยังมีสิทธิพิเศษอีกอย่างอย่างนะครับคือว่าจะสามารถใช้สิทธิ์เข้าไปใช้บริการที่สวนน้ำนครับวานานาวาที่หัวหินได้ฟรีนะครับแล้วก็ที่รีสอร์ทเนี่ยจะมีบริการรถรับส่งนะครับจากรีสอร์ทไปยังสวนน้ำเนี่ยหลายรอบต่อวันนะครับรวมถึงรับส่งไปยังพื้นที่อื่นๆภายในบริเวณเมืองหัวหินก็มีครับมีตารางแสดงไวใ้ให้บริการอยู่ที่ตัวล็อบบี้นะครับลองสอบถามกับพนักงานได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าวันใหม่แล้วครับพามาชมบรรยากาศของห้องอาหารเช้าที่รีสอร์ทครับก็มีทั้งเมนูที่ให้สั่งเป็นลาคาร์ดออเดอร์ครับพวกไข่พวกอะไรบางอย่างก็สั่งให้เขาปรุงแล้วให้มาเสิร์ฟได้นะครับแล้วก็มีไลน์บุฟเฟ่ต์ครับที่สามารถไปเดินเลือกดูได้นะครับตัวเลือกค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับแต่ว่าพนักงานจะเป็นคนตักให้นะครับเพื่อมาตรการสุขอนามัยในช่วงเวลานี้ครับก็เดินไปดูนะครับแล้วบอกพนักงานพนักงานเขาจัดเรียงมาให้สวยงามครับ บริเวณเบเกอรี่เนี่ยมีตัวเลือกของขนมปังหลากหลายชนิดมากครับมีพื้นที่เหมือนกับร้านเบเกอรี่ทั้งร้านนะครับสาหรับเป็นหลายบุฟเฟ่ในช่วงอาหารเช้านะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นมุมอาหารไทยก็มีตัวเลือกหลากหลายเช่นกันครับตัวเลือกอาหารไทยที่นี่ค่อนข้างเยอะมากๆครับมีข้าวสวยมีข้าวผัดมีกับข้าวหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นมุมพวกสลัดต่างๆนะครับตัวเลือกของบุฟเฟ่ต์ที่อาหารเช้าที่อินเตอร์คอนติเนนัลหัวหินรีสอร์ทเนี่ยถือว่าเยอะจริงๆนะครับจากที่ ได้ไปลองใช้บริการมานะครับนี่ก็เห็นตัวเลือกที่เราเลือกมาบางส่วนครับมีทั้งอาหารแบบอเมริกันตะวันตกครับมีเอ็กเมีเดดิกนะครับมีก๋วยเตี๋วด้วยนะครับแล้วเดีด๋วยวก็มีข้าวตามอีกนะครับแล้วก็มีพวกขนมปังโดนัทต่างๆนะครับก็เป็นมื้ออาหารมื้อเช้าวันนี้นะครับสําหรับการมาพักผ่อนที่อินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหนิงรีสอร์ทครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรีวิวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ